อย่างที่แบบว่าเด็กๆพวกนี้มีเส้นเป็นหมอดูมีเส้นเป็นนุ่นเป็นนี่เนี่ยก็เพราะพี่เองนั่นแหละไปให้เขาสนิทกับกุมารทองจริงป่ะบางทีก็มีบ้างที่ไปกระซิบพี่แซมตื่นตื่นอย่างเงี้ยไปปลุกลูกสาวไปปลุกลูกสาวอย่างเงี้ยมีผู้ปกครองของเด็กคนหนึ่งวิ่งมาหาผมแจ็คเลี้ยงเด็กเหรอฮะเลี้ยงพี่แล้วพี่รู้ได้ไงว่าผมเลี้ยงอ่ะก็เมื่อกี้เนี่ยพี่คิดว่าเป็นลูกพี่ใส่เสื้อสีแดงพี่ก็วิ่งตามลูกพี่ไปเขาก็วิ่งหายเข้าไปในกำแพงอ่ะ